สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช anel เทพ911เทพอเมริกสไตล์นะครับช anel ที่มีคุยเรื่องการกินท่องเที่ยวและการช้อปปิ้งนะครับแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad นะครับรวมถึงแกดเจ็ตที่น่าสนใจในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับก็จะมีการอันบ็อกซิ่งอีกนะครับก็จะเป็นอะไรนะครับก็จะไม่คุยยาวนะครับก็มาดูกันเลยครับมันก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับดูจากกล่องครับมินคิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือครับมันเหมือนกับอะไรเหมือนกล้องเลยเนาะใช่แล้วครับเพราะว่ามันคือโทรศัพท์ที่เป็นกล้องได้นะครับคือโทรศัพท์จริงๆมันก็ใช้เป็นกล้องได้หมดนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อการเป็นกล้องโดยเฉพาะนะครับคราวก่อนก็เปิดตัวไปนะครับเป็นอันบ็อกซิ่งนะครับของค่ายนี้ครับนูเบียนะครับเป็นมิวสิกครับตัวเล็กเสียงดังครับแล้วก็คราวนี้เขาก็เลยออกมาเป็นแบบว่าแนวกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันครับว่าในกล่องเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับระหว่างที่แกะกล่องก็จะอธิบายอะไรคร่าวๆไปนะครับก็ราคาเปิดศูนย์ที่เมืองไทยอยู่ประมาณ7,500 บาทหรือ7,499นะครับแล้วก็ที่เยอรมันเปิดตัวมาเลยครับ279 ยูโรหรือ10,000 กว่าบาทนะครับปัจจุบันก็มีการทำโปรโมชั่นนะครับเนื่องจากที่ทางยุโรปเนี่ยมันมีหรือในเยอรมันโดยตรงเนี่ยมันจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มประมาณ20% 19%นะครับแล้วก็ที่เมืองไทยแค่7%ฉะนั้นการที่ราคาแตกต่างประมาณ10%นั้นเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ดูกล่องนะครับด้านหน้าด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่า DTS นะครับพูดถึงนูเบียมาตั้งนานนะครับแล้วก็ลืมบอกไปอีกทีนะครับว่าเขาเป็นบริษัทลูกของ ZTE นะครับตัวนี้นะครับให้หน่วยความจำมาถึง256 กิกะไบต์นะครับคะแนนเรียกว่าให้มันไม่น้อยครับในราคาต่ำหมื่นนะครับเปิดกล่องออกมานะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ระบบเสียง DTS มาด้วยครับเดี๋ยวก็จะมีรีวิวเรื่องเวลาเปิดฟังดู YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเสียงมันโอเคไหมอ่ะเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอตรงนี้ครับแน่นอนนะครับต้องเป็นเคสนะครับโทรศัพท์จีนค่ายไหนครับร้อยทั้งร้อยต้องให้เคสมานะครับโอ้โหหนักพอสมควรครับดูว่ามีอะไรอยู่ในนี้นะครับออกคู่มือนั่นเองครับที่ทำให้มันหนักนะครับเราก็นึกว่าให้เคสอะไรหรูหราอลังการเอาอย่างนั้นครับก็ไอ้แค่ติดฟิล์มกันรอยให้ก็ไม่ติดให้ครับก็จะให้เป็นแบบว่ามาติดเอาเองครับแล้วก็มีเคสครับเคสก็ไม่มีการกันขอบด้านข้างครับกันมุมนี้ครับแล้วก็เป็นพลาสติกแบบนี้นะครับอ้าวมาเจอตัวโทรศัพท์นะครับมาไล่สเปคกันนิดนึงครับทุกวันนี้ก็ไม่ยากนะครับก็อยากรู้มีอะไรเนี่ยเปิดกล่องมันก็จะเห็นครับกล้องหลัก108 ล้านพิกเซลนะครับก็มีระบบการสั่น OIS มาด้วยนะครับโอ้โหให้มาเยอะจริงๆนะครับก็อย่างที่คุยนะครับก็เขาจะเน้นกล้องหลักเป็นหลักนะครับฉะนั้นไอ้กล้องรองที่ว่าเป็นมาโครหรือว่าเป็นกล้อง AI อะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็หน้าจอ 6.7 นิ้ว 120 เฮิร์ตซ์เลยนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้สำหรับราคาต่ำหมื่นได้หน้าจอแบบนี้ก็ไม่เร็วเลยครับทั้งแบตเตอรี่5,000 mAh นะครับแล้วก็มีชาร์จเร็วนะครับเดี๋ยวนอกจากดูตัวกล่องตัวเครื่องเดี๋ยวค่อยมาดูครับแล้วก็มาดูในส่วนข้างใต้กล่องนะครับให้อะไรมาเอ่ยนี่นะครับให้ชาร์จไว33วัตต์นะครับถ้าจำสเปคไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอ้ยังมีหูฟังมาให้ด้วยนะครับหูฟังเป็นแบบ USB-C ด้วยนะครับและก็ที่ขาดไม่ได้ให้สายชาร์จครับนี่ครับก็ต่ำหมื่นแต่ให้จุใจนะครับไม่ว่าเป็นตัวเครื่องเคสแปะกันรอยนะครับแล้วก็สายชาร์จหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์ครับคราวนี้มาดูที่ตัวเครื่องครับชมมาสมัยเนื่องจากเขาเน้นความเป็นกล้องนะครับมาดูด้านหลังก่อนนะครับเห็นครับโอ้โหดูเท่นึกว่ากล้องไลก้านะครับดูแค่หน้ากล่องครับดูมันเท่มากแต่น้ําหนักแบบว่าโอ้โหเอาเรื่องครับแต่ผมชอบนะไอ้โทรศัพท์หนักๆเนี่ยถ้าเราถ่ายรูปเวลาเรียกว่าไงอ่ะเวลาเราเอามือไปจับกล้องเนี่ยมันจะได้น้ําหนักนะครับมันจะได้ไม่รู้สึกเบาจนแบบเวลาถ่ายรูปมันจะมือสั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้มาดูครับเปิดออกมากันดีกว่า
เนี่ยก็เปิดจากตรงนี้อย่างที่บอกนะครับก็กล้องหลัก108 ล้านนะครับแล้วก็จะมีกล้องมาโครแล้วก็มีกล้องเขาบอกเป็นกล้องสำหรับจับโฟกัสนะครับถ้าว่าในนี้น่าจะมีกล้องแค่2 ตัวที่ใช้ถ่ายงานถ่ายรูปได้ครับค่อยๆแกะครับตัวเครื่องก็แบบเป็นสีเงินเรียกว่าสีดำแล้วก็เป็นแบบว่าประกายเงินนะครับสวยงามครับยอมรับว่าทำสวยจริงเนาะแล้วก็ตรงนี้ยังมีปุ่มกดชัตเตอร์แบบสัมผัสนะครับสำหรับเรียกกล้องแล้วก็ปุ่มเปิดปิดแล้วก็อันนี้เท่าที่ทราบมานะครับไปดูรีวิวมาเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆเหมือนปุ่มแบบปุ่มเรียกช็อตคัทสำหรับเปิดกล้องนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมคาร์ดแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ข้างใต้ครับมีลำโพงก็ฝั่งเดียวนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นสเตอริโอนะครับเนาะแล้วก็มีลำโพงแล้วก็มีไมโครโฟนแล้วก็มีช่องเสียบสายชาร์จ USB-C ครับชมตัวเครื่องกันไปเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างภาพนะครับโดยถ่ายด้วยโหมดธรรมดานะครับไม่ได้ปรับแต่งภาพใดๆนะครับก็ให้ดูรวมๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีภาพที่ถ่ายจากโหมดที่ทางกล้องเขามีความพิเศษมาให้ด้วยนะครับอันนี้แสงตอนเย็นๆนะครับก็อาจจะมืดไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโหมดพอร์เทรตแบบว่ากล้องหน้านะครับอันนี้เป็นโหมดครอบครัวของกล้องนะครับที่มากับโทรศัพท์รุ่นนี้ครับอันนี้ก็เป็นการใส่เอฟเฟกต์ภาพมาให้ดูแบบเป็นแสงกระจายครับอันนี้ก็ดูเป็นแบบว่ารีโทรเป็นภาพแบบสีเก่าๆนะครับอันนี้เป็นสตรีทโหมดนะครับมีระยะถ่ายเลนมาให้ถึง4 ระยะนะครับก็จะได้รูปประมาณนี้ครับโหผมว่าเขาก็สวยเลยนะภาพคมชัดแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ยังมีโหมดของอันนี้เป็นภาพโหมดมาโครนะครับดูครับก็สวยงามชัดเจนเช่นกันนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายเปรียบเทียบกับ iPhone 15 Pro Max เลยนะครับทางซ้ายเป็น iPhone นะครับทางขวาเป็น Nubia นะครับจะเห็นว่าทาง iPhone เนี่ยเขาจะดูเก็บดีเทลรายละเอียดได้ดีกว่าดูภาพคมชัดกว่านะครับแต่นี่นะครับตัว iPhone เขาแพงกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ไม่ถึง10,000นะครับก็สามารถทำภาพได้สวยขนาดนี้นะครับฉะนั้นก็ใครที่มีงบน้อยนะครับแต่อยากได้โทรศัพท์ที่มีลูกเล่นของกล้องดีๆนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่า Nubia ตัวนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการอันบ็อกซิ่งว่ามีอะไรในกล่องบ้างพร้อมกับตัวอย่างภาพนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไงนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์ด้านใต้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ